สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Axium w e l l g a l a b o a t o r y Welcome to the Axium e Lab Academy สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้าหมอขอเล่าทุกสองสัปดาห์เราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำกับผมโอ๊คสกันรนชวรัตดำเนินรายการร่วมกับป้าหมอหมอนกกระนกวันของเรารายการของเรา เป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การค้นพบและการแพทย์ต่างๆที่น่าสนใจให้ความรู้คู่ความคิดไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับป้าหมอสวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีครับป้าหมอสบายดีไหมครับสบายดีค่ะคุณโอเคลหคะสบายดีครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาพบกับ ป้าหมออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นเอ,เอ,เอพิโซดที่สามแล้วที่เราได้พบกันครับค่ะเอพิโซดนี้ป้าหมอก็มีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเหมือนเช่นเคยนะคะอ่าป้าหมอมีเรื่องที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรล่ะครับก็คุณโอ๊คคงเราเป็นคนร่วมยุคสมัยนะคะเพิ่งเราเพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสิบเก้ามาถูกต้องที่ถ้าค,คุณโอ๊คจําได้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่โรคโควิดสิบเก้าระบาดเนี่ย มีการรณรงค์กิจกรรมอันหนึง่งก็คือการล้างมือนะะมีการรณรงค์ว่าให้พวกเราช่วยกันล้างมือบ่อยๆเพื่อจะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพราะรว่าการล้างมือเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการง่ายๆที่ทุกคนทําได้คแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะค่ะผลค,ค,คนในยุคสมัยนี้คิดว่าการล้างมือเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมคะมแต่คุณโอ๊คเชื่อหรือเปล่าคะว่าในศตวรรษที่สิบเก้าอ่ะการล้างมือแบบเนี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด เ uh ออถ้าเผื่อใครเกิดแบบเอ๊ะมาบอกให้ใครล้างมือขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องขี้อฉาวได้เลยฮะ <Huh? S 2> แล้วแถมเรื่องเนี้ยังทําให้แพทย์คนหนึ่งเนี่ยเกือบจะหมัดหดอนาคตไปได้เลยค่ะแค่การล้างมือเนี่ยนะครับเป็นดราม่าขนาดนั้นเลยเละครับใช่แล้วค่ะ oh เพราะฉะนั้นการล้างมือก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไง ใช่ครับใช่คือขอขอขอเกิ่นเรื่องกลับไปนิดนึงคือตอนที่โควิด -19 เนี่ย ระบาดเนี่ยก็มีการรณรงค์เรื่องเรื่องการล้างมือเนี่ยแหละแล้วก็จําได้ว่ามันก็ไม่ช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องการล้างมือนะครับสําหรับแม้แต่คนยุคปัจจุบันนะเพราะว่าบางคนเองก็ไม่ได้ล้างมือบ่อยขนาดนั้นนะครับเวลาเรารณรงค์เกี่ยวกับว่าเอ้ยเรามาล้างมือกันล้างมือกันนะครับก็ฟังดูเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ถึงกับ เอ่อถูกต่อต้านแบบหัวชนฝาถูกไหมคะใช่ใช่มันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกว่ามันไม่เคยชินแค่นั้นเองอืมอมืจริงครับจริงแต่แต่ว่าในยุคนั้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องที่โอ้โหท้อคอปเดอะเท้าเหรอครับเออผมจะต้องจินตนาการนั่งทำแมชชีนนะครับทำ สมองบุญสามติ้วนะคบเพื่อจะได้ย้อนกลับไปในยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งอ,อยากให้ป้าหมอช่วยเราให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเหตุใดครับทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่ดราม่าขนาดนี้นะครับอ่เดี๋ยวป้าหมอจะพาพวกเรากับพร้อมกับคุณโอ๊คนะคะครับย้อนกลับไปในยุโรปในช่วงปีศตวรรษที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบศตวรรษที่สิบเก้านั่นเอง ค่ะกลางๆศตรวรรษที่19บเกับ,บในบยุคสมัยนั้นเนี่ยการคลอดลูกเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงตายสําหรับผู้หญิงอยู่อืเพราะว่าผู้หญิงที่มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงนอกจากเสียชีวิตจากการคลอดลูกเองแล้วเนี่ยอาจจะยังเสียชีวิตจากโรคที่เขาเรียกกันว่าชายเบดฟีเวอรหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลว่า ok โรคไข้หลังคลอดโรคไข้หลังคลอดอ๋อค่ะครับครับ ซึ่งสถานการณ์ในโรงพยาบาลเวียนนาประเทศออสเตรียรที่คุณหมอที่ชื่อว่าอิก a นสซ m ัมม s ไวสเนี่ยเขาเป็นหมอชาวฮังการีอะค่ะครับทำงานอยู่สถานการณ์เรื่องของการที่ผู้หญิงมาคลอดลูกแล้วคึอเสียชีวิตเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่ที่เขาสังเกตค่ะก็คือพอมาคลอดลูกนี่ต้องทำใจไปเลยว่ามันห <50 S 1> ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบเลยอะครับ ประมาณนั้นเลย oh, ค่ะโอ้ครับครับครับทีนี้เขาก็มาสังเกตว่าเอ๊ผู้หญิงที่มาคลอดลูกเนี่ยพอดีในโรงพยาบาลของเขาเนี่ยจะมีหอผู้ป่วยอยู่สองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่ดูแลโดยพยาบาลพดุงครรภ์ครับอ่าซึ่งจะเป็นคนทาคลอดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดูแลโดยคุณหมอแล้วก็นักศึกษาแพทย์ครับทีนี้เขาก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ไอ ผู้หญิงที่มาคลอดฝั่งที่ดูแลโดยแพทย์กับนักศึกษาแพทย์เนี่ยรปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยโรคไอไข้หลังคลอดเนี่ยมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งถึงสองเท่าอะ่ะอืเขาก็เลยพยายามจะตั้งสมมติฐานหลายๆอย่างที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้นะคะครับแต่ว่าสมมติฐานเขาเดี๋ยวป้าหมอจะเล่าให้ฟังว่าบางอันมันก็เป็นเรื่องที่อืมต้อ<ก>สอบ,สบถามเ,เพิ่มเติมความรู้ขอความรู้ป้าหมอหน่อยครับไข้หลังคลอดเนี่ยเอ,อ่ออาการ มันเป็นยังไงโดยสังเขตแล้วก็เรายังพบได้ในปัจจุบันไหมครับแล้วก็คุณแม่มือใหม่เนี่ยต้องระวังไหมครับจริงๆป,ปัจจุบันนี้ก็ยังพบได้ค่ะแต่ว่าอาจจะพบน้อยลงไข<อ>หลังคลอดเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อในน้ําคร่ําหลังคลอดนะคะอของคุณแม่หลังคลอดแต่ว่าปัจจุบันนี้เราพบได้น้อยลงเพราะเรารู้แล้วว่ามาสาเหตุมันเกิดจากอะไร<อ>แล้วก็มันมีวิธีการป้องกัน อ oh, ะคะ <okay. S 2> ถ้าเป็นแล้วป้องกันไม่ได้มันเป็นแล้วเนี่ยมันมันก็มียาที่ใช้รักษา <I see. S 2> แต่สมัยก่อนนั้นเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไร oh. รู้แต่ว่าเอ๊ะผู้หญิงบางคนมาคลอดลูกก็มีไข้แล้วก็เสียชีวิตอ๋อโอเคครับเข้าใจได้อ่ะครับทีนี้ค,คุณหมอสมัยเซเขาก็พยายามตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมผู้หญิงที่มาคลอดฝั่งที่หมอดูแลเนี่ยถึงเสียชีวิตมากกว่าอีกฝั่งที่เป็นพยาพยาบาลพดุงคันดูแล เขาก็คิดว่าเอ๊หรือว่าเกี่ยวกับท่าที่คลอดลูกหรือเปล่าอืมเออคลอดท่านี้มีผลทําให้เสียชีวิตมากกว่าอีกท่านหนึ่งหรือเปล่าก็คา <c oughs> ดเดาคัดเดากันไปคาดเดาไปหรือว่าหรือว่าเอ้ยผู้หญิงที่มาคลอดฝั่งที่คุณหมอทาคลอดเนี่ยสย่วนใหญ่จะเป็นหมอผู้ชายครับเออพอพอ,พอรู้สึกอายที่หมอทําคลอดให้ก็เกิดเป็นไข้ขึ้นมาเป็นไข้เป็นอายจนเป็นไข้เลยเหรอครับอะไรประมาณนั้นเป็นเป็นการสันนิษฐานครับหรือหรืออีกอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ ประหมอฟังแล้วก็ดูเอตลกดีก็คือ,คอเขาบอกว่าเออหรือว่าผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงเหล่าเนี้ยพอดีมันมีผู้หญิงเสียชีวิตเยอะใช่ไหมเวลาที่มีใครคลอดลูกแล้วก็เสียชีวิตเตียงข้างๆกันก็จะมีการใายๆกับนิมนต์พระมาสวดอ่าครับอ่ามาสวดอะไรอย่างเงี้ยนะบ,บาทหลวงมาสวดอ่ของเขาคงเป็นบาทหลวงครับบาทหลวงแล้วมันก็เลยทําให้ผู้หญิงที่ยังไม่ยังไม่เป็นอะไรที่อยู่ข้างๆเนี่ยเกิดความกลัวจนกลายเป็นไข้หลังคลอดไปด้วยอ๋อประมาณว่าเครียด เห็นบาหลวงมาจะถึงตาฉันแล้วจะจะคลอดแล้วติดเป็นไข้หลังคลอดไปด้วยเลยอือะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งคุณหมอเซมิไวส์เนี่ยก็พยายามแบบตั้งสมมติฐานต่างๆนะคะแล้วก็พยายามจะหาข้อพิสูจน์ก็พบว่าสมมุติฐานที่เล่าให้มาเล่าให้ฟังมาเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นความจริงสรุปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้ร้ายเนี่ยที่ทำให้หญิงที่มาคลอดลูกเนี่ยเกิดไข้หลังคลอดเนี่ยเป็นใครหรืออะไรกันแน่ คือมันเป็น,นมันเป็นปริศนามันเป็นปริศนาอ่ามันเป็นปริศนาหลังจากที่เขาพยายามสังเกตแล้วก็ตัดสมมติฐานที่ไม่น่าเป็นไปได้ออกไปแล้วเนี่ยครับเขาก็พบว่าเอ๊หรือว่าสิ่งที่น่าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้คืออะไรบางอย่างที่อยู่ในศพอ,อืมอืมเกี่ยวอะไรกันทำไมเซมไวส์เออถึงไปเออถึงไปนึกถึงศพเพราะว่าพผเอิญเขาไปสังเกตว่ามีแพทย์ผู้ร่วมงานของเขาคนหนึ่งเนี่ยขณะที่ทําการผ่าศพเนี่ย แล้วโดนมีดบาดแล้วก็มือเกิดเป็นแผลขึ้นมาครับแล้วต่อมาเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยก็มีอาการเป็นไข้อาการเหมือนผู้หญิงที่เป็นไข้หลังคลอดเดะเลยอืแล้วก็เสียชีวิตด้วยอืมออ่าันนี้ก็เลยเป็นจุดจุดที่ทําให้สมัยเขาเริ่มคิดว่าเอ๊ะสมัยนั้นเขาจะคิดว่าเป็นแบบไสยศาสตร์หรือเป็นแบล็กแมจิกแน่ๆเลยอะอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะประมาณประมาณนั้นเพราะว่าเขา เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรกับศพสักอย่างเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งก็คือว่าครับนักศึกษาแพทย์กับแพทย์ประจําบ้านที่จะต้องไปทําคลอดเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเขาจะต้องไปเรียนก่อนในการเรียนเนี่ยเขาเรียนด้วยการผ่าชนสุดศพครับครับอ่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแพทย์พอช่วงเช้าเรียนผ่าศพเสร็จตอนบ่ายก็เข้ามาดูแลผู้หญิงตั้งคภ์แล้วก็ทําคลอดต่ออในขณะที่พยาบาลผดุงคันเนี่ยเขาไม่ต้องไปเรียนผ่าศพ เพราะรฉะนั้นเขาก็อยู่ที่หอผู้ป่วยทั้งวันไม่ต้องไปผ่าศพอ,อันนี้ก็เลยยิ่งทําให้เสมอไว้เขาคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับศพแน่เลยอืมัสช่าง,งเพราะฉะนั้น<า>เขาก็เลยคิดใช่เขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงที่มาคลอดลูกเนี่ยน่าจะได้รับอะไรบางอย่างผ่านทางมือของแพทย์ที่ทำคลอดอแล้วก็อะไรบางอย่างเนี่ยไปทําให้เกิดอาการไข้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดอ ทีนี้เซมิวไวส์ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้อะไรบางอย่างนี่มันคืออะไร,รใช่ไหมคะคคเขาก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นดี c o m p o s i n g a n อนิมอลออ n i c m แมทเตอรอ๋อถ้าถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็คือเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นสารอินทรีย์อะไรบางอย่างที่มาจากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทีนี้ป้าหมอขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าในยุคสมัยที่เรายังไม่รู้จักเชื้อแบคทีเรียไม่รู้จักเชื้อโรคเนี่ยค,คนผู้คนสมัยนั้นเนี่ยเขา เขาเชื่อกันว่ามันมีไอ้พวกกลิ่นที่ลอยมาตามมากับอากาศตามพวกขื้นผักหรือว่าสัตว์ที่เน่าเปื่อยเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยใช่ไหมมาใช่ไหมคะ,คะเขาเขาเรียกเขาคิดว่าในกลิ่นนะี่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าไมแอสมาอ๋อไมแอสมาไม่อสมาซึ่งชื่อแบบว่าดูแบบโหยโรมันกรีกมากเลยครับไมแอสมาครับผมครับเพราะว่าสมัยก่อนเขายังเรายังใช้ภาษา ไม่ใช่เรานะคนคนที่ยุโรปเขายังใช้ภาษาละตินกันอยู่อ่าอทีนี้เขาก็คนยุคนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่ามันมีอะไรรู้แต่ว่าเวลาที่มีผักก็ตามหรือว่าซากสัตว์อะไรก็ตามที่มันเน่าเปื่อยมันก็จะมีกลิ่นแล้วเขาก็คิดว่าเอออะไรที่บางอย่างที่อยู่ในกลิ่นนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคต่างๆอ่าคือเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่รู้จักที่เรียกว่าจูเินซีหรือแบบทีเรียไม่มีกล้องจุลทรรศน์ละสิ อ่าตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักกลองอ๋อโ <Okay, S 1> อเคก็เลยค,คิดว่าไอ้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นตัวเป็นเหมือนอะไรบางอย่างอาจจะเป็นวิญญาณร้ายหรืออาจจะเป็นมีอะไรอยู่ในกลิ่นนี้ด้วยผสมมาด้วยใช่ค่ะในะสิ่งที่เรียกมาไอแอสมานี่นะฮะค่ะอ่าครับครับครับทีนี้พอสมวัยเขาตั้งสมมติฐานว่า เออไอตัวที่ทําให้เกิดโรคไข้หลังคลอดเนี่ยจะมาจะมาจากศพนี่แหละนะครับเขาก็เลยลองเพื่อจะพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเนี่ยครับในปีพศ1อ4 7เครับเขาก็เลยออกกฎว่านักศึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์ทุกคนที่มาทํางานในหอผู้ป่วยที่จะทำกาคลอดผู้หญิงเนี่ยครับทุกคนต้องล้างมือต่อไปนี้ให้ทุกคนล้างมืออันนี้คือเป็นนำ้ำมะนาวผสมคอรีนเป็นเหมือนกับการทดลองหรือเปล่าครับ อ่าประมาณการทดลองอย่างนั้นครับครับครับค่ะเขาก็บอกว่าทุกคนต้องล้างมือด้วยน้ำมะนาวผสมคอรีนก่อนเข้าไปทาคลอดทุกครั้งโอ้คือคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คนในยุคนั้นรู้แล้วว่าคอรีนเนี่ยเป็นตัวช่วยทําลายเชื้อโรคหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยป้องกันการเกิดไข้ได้แต่ว่าเขาใส่น้ามะนาวเข้าไปเนี่ยก็เพื่อจริงๆเขาตั้งใจเอาไว้ไปดับกลิ่นเนาะอ่าดับกลิ่นคลอรีนใช่ไหมฮะเฉยเอเหมือนเวลาเราไปกินเหมือนเวลาเราไปกินกุ้งเผาอย่างเงี้ยครับใช้ น้ำมะนาวใช่ใช่น้ำมะนาวล้างดับกลิ่นแต่ว่าผสมคอรีนเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะไปฆ่าอะไรนะรู้แต่ว่าเอาไปทําความสะอาดอะไรบางอย่างที่ติดมากับมือแต่เ็าเก่งนะครับที่รู้ว่าเคอรีนเนี่ยมันสามารถที่จะให้ความสะอาดเหมือนเหมือนกับสารให้ความสะอาดหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่ามีเชื้อประมาณนั้นคประมาณนั้นนะคะทีนี้ไอ้มาตรการที่สมวัยสั่งให้ทุกคนทําเนี่ยปรากฏว่าเป็นที่ตลกขบขันของเพื่อนร่วมงานมากมาก ว่าเอ้ยทําอะไรตลกตลกนะ oh. แล้วบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยด้วย oh. นะฮะแต่ก็โอเคเหมือนกับว่าเซม,ม์ไวท์เขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าวอร์ดนั้นหัวหน้าหอผู้ป่วยตรงนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในการจัดการครับอ่าทีนี้เขาก็บังคับให้ทุกคนล้างมือไปสักพักครับก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าจํานวนผู้หญิงที่มาคลอดลูกในหอผู้ป่วยที่เขาดูแลอยู่เนี่ยที่มีอาการไข้หลังคลอดเนี่ยจนตกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงอย่างมากเลยอื แ hmm. ทบจะเป็นศูนยเลยอ่าอ่าคุณโอคคิดดูว่าเอ๊ะจริงๆแค่เนี้ยมันก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีแล้วใช่ไหมว่ามาตรการล้างมือมันได้ผลใช่ใช่ใช่ผมคิดดูก็เราล้างมือเสร็จปุ๊บส่งผลก็คือเออคนเป็นไข้หลังคลอด น้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยก็ถูกแล้วครับมันมันต้องสรุปียันอยู่แล้วการล้างมือมันต้องได้ผลสิทุกคนควรจะเชื่อเขาใช่ไหมควรจะต้องเปลี่ยนการปฏิบัติมาล้างมือใช่แต่เหตุการณ์มันไม่เป็นเช่นนั้นฮะกลายเป็นว่ากลับมุมอีกครับคุณหมอด้วยกันใช่ในแวดวงคุณหมอด้วยกันเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยคัดค้านอย่างรุนแรงเ้าก็โดนบูลลี่ตัวเขาก็โดนบูลลี่ด้วยนะคะแล้วแถมหมอหมอบางคนยังคิดว่า เอาน้ำอะไรมาล้างมือเนี่ยน้ำคอลอรีนหรือว่าน้ำมะนาวมาล้างมือเนี่ยมันจะทําให้คนไข้ป่วยหรือเปล่าอ๋อเหรอซึ่งเขาก็พยายามจะเสนอมาตรการนี้ไปกับผู้บริหารที่โรงพยาบาลที่เวียนานาที่เขาทํางานอยู่ <Huh? S 2> ผู้บริหารก็ไม่โอเคด้วยฮ <Huh? S 2> ไม่ยอมให้มีการล้างมือค <ười> ือการปฏิบัติแบบใหม่แค่การล้างมือเนี่ยมันยากเย็นยังไงมันคือมันเท่ากับเราไปทาอะไรอะไรผมยังนึกไม่ออกนั่นน่ะสินั่นน่ะสิแปลกไหมเนาะแปลกมากในที่สุดเนี่ยในที่สุดเนี่ย ตัวเซมรวไวเองเขาก็ทนความกดดันไม่ได้เพราะเขาโดนต้านแรงต้านค่อนข้างเยอะจนกระทั่งหนึ่งปีหลังจากที่เขาทําการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเนี่ยเขาต้องย้ายการที่ทํางานจากไปฮังการีบ้านเกิดไปอยู่ที่เมืองเพสในฮังการีโอ้แล้วตอนที่เขากลับไปฮังการีเนี่ยจริงๆเขาก็เอามาตรการนี้ไปใช้ที่ที่เพสด้วยแล้วก็พบว่าก็ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของยิงหลังคลอได้เหมือนกันเนาะโอ เออเออน่าแปลกใจเนาะซึ่งเดี๋ยวป้าหมอจะเฉลยให้ฟังว่าเอ๊ะทําไมเอ๊ะทําไมล่ะแล้วมันการล้างมือมันเนาะมันจริงๆผมคิดว่านะมันจะต้องมีแรงขับดันอะไรบางอย่างมันต้องมีได้มีเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงมาแบบบุลลี่กันขนาดนี้ครับป้าหมออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังครับครับแต่ก่อนที่จะไปเฉลยให้ฟังเนี่ยจะเล่าให้คุณโอ๊กฟังว่า รจริงๆตอนที่เซมเวอร์ไวเขาเริ่มคิดว่าการล้างมือน่าจะช่วยเรื่องของไข้หลังคลอดเนี่ยครับมันมีคนอื่นที่คิดอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งหรืออีกอยู่คนละที่เช่นตอนนั้นมีนายแพทย์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าโอเิเวอร์เวนเดลโฮมส์เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือคือหมายถึงว่าการที่มือไม่สะอาดเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดไข้หลังคลอดได้แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ย คงเคยได้ยินชื่อฟอร์เรนส์ในติงเกลถูกไหมคะอืมครับอ่าที่เป็นนางพยาบาลครับซึ่งฟอร์เรนส์ในติงเกลเนี่ยตอนนั้นมันมีสงครามที่ใครเมียที่คาบสมุทรใครเมียครับแล้วฟอร์เรนส์ในติงเกลเขาเป็นพยาบาลที่ไปช่วยที่สงครามครับนะคะฟอร์เรนส์ในติงเกลเขาพบว่าถ้าให้พยาบาลที่ไปดูแลทหารที่บาดเจ็บเนี่ยมีการล้างมือก่อนการดูแลครับก็จะทําให้ทหารเนี่ยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตน้อยลง แต่ว่าน่าเสียดายว่าในยุคนั้นประมาณช่วงปี1850น่ะมันยังไม่มี WiFI มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเวอร์ไวเว็บถูกไหมมีนกพิราบครับมีนกพิราบมีนกพิราบ <c oughs> โอเค <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การข่าวเนี่ยมันไปถึงกันยังยากลําบากไงครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่น่าเสียดายว่าแนวคิดของคนสามคนจากคนละที่แบบเนี่ยมันไม่สามารถจะเชื่อมโยงถึงกันได้แต่ทั้งสามคนนี้ก็เกิดมีแนวคิดเดียวกันในเวลาใกล้ๆก,กนพอดีพอดี ถูกต้องโอวัตคออินซิเดนต์ครับครับค่ะทีนี้กลับมาเล่าเรื่องซเมรวไวก่อนครับผมซามัวไวเนี่ยหลังจากที่เขาย้ายกลับไปอยู่ที่ฮังการีที่เพสเนี่ยครับผ่านไปเกือบสิบกว่าปีนะเขาถึงจะกล้าตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่องการล้างมือ oh. ทั้งๆที่มันมีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าคนคนไข้ที่มาคลอดถ้าเผื่อคุณหมอล้างมือเนี่ยจะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากไข้หลังคลอดลดลงน mm. คะ ซึ่งเขากล้าตีพิมพ์งานของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มมาตรการล้างมือเนี่ยถึงสิบปีในใ<ค>ี่วคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องหนีความกดดันถึงสิบปีแล้วค่อยกล้ามาตีพิมพ์เนี่ยมันมันมันพอหนักพอๆกับพวกคดีการเมือ,องเลยนะครับใช่ใช่ไหมแตม่ว่ามัาตนต้องหนักมากเลยนะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีการตีพิมพ์บทความวิชาการ,รมีการเขียนหนังสือด้วยมีการเขียนหนังสือด้วยตีพิมพ์หนังสือด้วยแต่ทั้งบทความวิชาการแล้วก็หนังสือที่เขาเขียนเนี่ยยังไม่ใกล้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ในช่วงนั้นโอ้แม้แต่ผลน,นี่คือเขา Approach หลายหลายวิธีด้วยใช่ไหมครับก็ทั้งตีพิมพ์ทั้งเขียนหนังสือแล้วนะ ใช่แต่เขาก็เก็บไว้ตั้งสิบปีนะเขาถึงกล้าตีพิมพ์นะโอ้มันอันออร์ดอกมากเลยอะครับตแล้ว<ล>ด้วยความที่แบบเขาโดนโดนกระทําแบบนี้ยมันทําให้ช่วงหลังๆเนี่ยสุขภาพจิตเขาเสีย่น,น,น้วก็นนนในใน,ในที่สุดนะสมมเนี้ยเมร์ไวเนี่ยขาเสียชีวิตในปีหนึ่งเก้าหกห้าหลังจากที่เขาตีพิมพ์แล้วก็ตีพิมพ์หนังสือได้ไม่กี่ปีทั้งทงที่เขาก็ยังไม่ได้รับการยอมรับยอมรับแล้วก็ต้องมาจากโลกนี้ไปเสียก่อน ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคุณโอ๊ครู้ไหมเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคจิตโอ้เห็นไหมอ่าแล้วก็ตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาอายุแค่47ปีเองเขาคงต้องแบกรับความรู้สึกที่ที่โอ้มันพูดยากครับเพราะว่าเรามาพิสูจน์ในยุคนี้มันชัดเจนเนาะแต่ยุคนั้นนะ่ะคือเขามาพร้อมความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เขามองไม่เห็นนะครับมันยิ่งใหญ่มากอะแล้วเขาคงจะเสียใจมากอะครับค่ะ ทีนี้ก็ที่ติดไว้ว่าเอ๊ะจะเฉลยว่าทําไมการล้างมือเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครเชื่อทั้งทันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นนั่นน่ะสินั่นน่ะสียังไงเขาแก้เขาโดนแกล้งพระเจ้าลงโทษหรืออะไรเขาเป็นคนไม่น่ารักหรือยังไงฮะอ่ามันก็มีหลักฐานที่เขาสันนิษฐานหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆก็มีหมอคนนึงรูกมาบอกว่าเฮ้ยเป็นพ่อหมอเนี่ยมือไม่สะอาดนะก็เลยทําให้ ผู้หญิงเป็นโรคเกิด<อ>เป็นโรคหรือว่ามีไข้แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนไปหักหน้าได้ออกมล่ามันเป็นการยากที่หมอส่วนใหญ่ขณะนั้นเนี่ยเขาจะยอมรับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อนนะขาดึกนึกก่อนนะคือการที่มีคนหนึ่งไปบอกว่าหมอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันผิดหมดเลยเพราะเพียงแค่ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ล้างมือมันคือการไปหักหน้า ใช่<า>เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงคล้ายๆกับสมัยเอ่อสมัยก่อนอาจจะยิ่งกว่าสมัยนี้ก็คือคนที่จะเรียนแพทย์เป็นแพทย์ได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางกับคนชั้นชั้นสูงครับซึ่งโดยในยุคนั้นเนี่ยศตวตรรษที่สิบเก้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่สะอาดกว่าคนชั้นแรงงานอยู่แล้วอะ่ะครับแล้วหมอจะมีมือที่ไม่สะอาดแล้วทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ยังไงอะ่ะครับมันเป็นเรื่องที่เหมือนเขาเสียหน้า เพราะฉะนั้นในในสังคมแวดวงของแพทย์ด้วยกันเขาก็เลยไม่อาจจะยอมรับสมมติฐานนี้ของเสมอไวัยได้อืมมันคงเป็นอะไรที่ขัดอารมณ์แล้วก็สามาัญสำนึกมากเลยนะฮะคงจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับต้องเป็นอะไรที่เราทาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะแล้วเราก็เชื่อว่ามันโอเคเนาะถ้าเป็นคนสมัยนี้อาจจะแบบเออเล่นสมาร์ทโฟนก็โอเคแล้วอยู่ๆมีหมอคนหนึ่งบอกว่าเล่นสมาร์ทโฟนเป็นมะเร็งสมองนะ แล้วหมอคนนี้ก็โดนแบบโดนบูลลี่อะไรอย่างงี้เลยป่ะฮะมันถึงแบบรุนแรงขนาดนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะที่นี้เหตุผลอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นที่บุคลิกของสมไวเซงตัวสมไวเซงเขาเป็นหมอเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างดื้อเรืยอง่ายว่าดื้อทีนี้เขาก็มั่นใจมากๆเลยนะว่าไอตัวชายเบสฟีเวอร์หรือไข้หลังคลอเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางอย่างจากศพแน่ ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยสมมติฐานเนี้ยไม่ใช่ไม่เอาไม่ถูกนะถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดอืมที่บอกว่าไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าจริงๆโรคไข้หลังคลอดเนี่ยมันก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วในยุคสมัยนั้นนะคะแล้วจริงๆผู้หญิงที่คลอดที่อื่นๆที่ไม่ได้คลอดที่โรง,งพยาบาลอืแล้วก็คนที่ทาคลอดก็ไม่มีการจับต้องศพเลยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไข้หลังคลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่า ศพเท่านั้นอะไรบางอย่างที่อยู่ในศพเท่านั้นที่ทําให้เกิดไข้หลังคลอดเนี่ยมันเป็นข้อโต้แย้งที่ไปลดความน่าเชื่อถือของแนวคิดของสมาร์ไวส์อืมอืมคือคือถ้าเขายอมผ่อนปลนไม่ว่าว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่จริงมันมีสาเหตุอื่นอีกคือเราอาจจะมีความเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างแต่ว่าเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างถูกไหมคะ,ะแต่ว่าตัวสมาร์ไวส์ wise, เองเขายืน,ยนกระยืนกระายขาเดียวเลยว่ามันต้องเป็นจากอันนี้อย่างเดียวแน่นอน อ่า<ฆ>มันก็เลยทําให้เกิดกระแสต,ต่อต้านเขาขึ้นนะคะเหตุผลที่สามการที่เซมอรไวส์เนี่ยขเขาขาดทักษะในการโน้มน้าวผู้คนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุยังน้อยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาทํางานอยู่ที่เวียนานาเนี่ยเขาเพิ่งจบแพทย์ได้แค่สามปีตอนนั้นถ้าย้อนอกลับไปอายุเขาก็สามสิบต้นๆถ้าเรียกกัน,น,นอ่าถ้าเรียกกันในสมัยนี้ในวงการแพทย์คนอายุสามสิบต้นๆเนี่ยถือว่ายังมีบารามีไม่มากพอ ใช่ไหมคานอกเหนือจากว่าเอ้ยเอ,ยเอยการใช้เหตุผลโน้มน้าวคนอื่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยการที่เขายังเป็นหมอที่เป็นจูนเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะยัง <S <S 2> <S 2> ทําให้ขาดความน่าเชื่อถือ คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของอีโซเชียลสเตตัสแล้วก็การรับรู้ของผู้คนในสังคมที่มีต่อหมอในสมัยนั้นน่ะมันอาจจะไม่เหมือนความรับรู้ของผู้คนที่มีต่อหมอในสมัยนี้นะครับเท่าที่ฟังป้าหมอเล่าเอเหมือนกับหมอเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นฟาเตอร์ฟิกเกอร์อะไรอย่างนงี้ป่ะฮะแบบเหมือนกับผู้คนบุคคลที่แบบนนพูด,พดถึงใหญ่พูดถึงสังคมของแพทย์ด้วยกันไงเพราะว่าจริง,รงรๆเขาต้องการโน้มน้าวแพทย์ด้วยกันก่อน อ่า,อาทีนี้ในในสังคมแพทย์ด้วยกันเนี่ยซัมเมอร์ไวทเนี่ยเขาถือว่าเป็นหมอที่ยังประสบการณ์ยังไม่เยอะอ,อ่าเพราะฉะนั้นการที่บแบบหมอรุ่นเด็กๆจะมาแบบเอ้ยพูดว่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดกระแสต่อต้านมันมันมยังไม่ไปถึงประชาชนหรอกไอ้แค่การปฏ<ม>ิบัติการ <ผม S 1> ลัะเล <ขอ S 1> ยเผมขอนอกเรื่องผมขอนอกเรื่องอ้าวแล้วสมัยนี้มันมีไหมครับป้าหมอ แบบหมอเด็กอายุสามสิบแล้วแบบเฮ้ยผมรู้อันนี้อั<ใ>นนั้นแล้วแบบโดนแอนตี้ครับในในสังคมมีเหรอครับก็ยังมีอยู่อ oh. อาจจะไม่ใช่แค่สังคมหมอนะอาจจะหลายๆสังคมใช่ไหมคะที่เอยมันมีเจเนเรชันแกรบกันอ๋อโอเคโอเคก็แสดงว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมสำหรับมนุษย์ที่จะต้องวาวุนกับเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่ ทีนี้เหตุผลสุดท้ายที่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องนึกสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่สิบเก้าตอนนั้นมัน<แ>ไม่น่าจะมีน้ําประปาถูกปะ<แ>อ่ามันไม่มีระบบน้ําประปาเพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนเราเนี่ยจะเอาน้ํามาอาบหรืออะไรมันต้องผ่านการหิว้วเออให้ให้คนใช้ไปหิ้วน้ํามาให้เจ้านายอาบอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น<อ>การที่จะไปหิ้วน้ํามาเพื่อล้างมือเนี่ยมันจริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายในสมัยนี้แต่ในสมัยก่อนมันเป็นเรื่องไม่ง่าย แล้วมันดูเป็นการกระทำที่ค่อนข้างฟุม่มเฟือยสําหรับคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเอาเหอน,นึงน่งคำไม่ง่ายว่าหนึ่งคำไม่ง่ายว่าคนยุโรปในยุคนั้นอากาศก็หนาวเย็นเขาไม่ได้ละอาบน้ําทุกวันคนที่อาบน้ําได้บ่อยๆเนี่ยคือคนชั้นสูงที่มีคนใช้จะไปหิ้วน้ํามาให้อาบาอ่าเพราะฉะนั้นการที่จะเอาน้ํามาล้างมือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเปิดก๊อกน้ําแล้วน้าไหลออกมาเนี่ยหรอไหม ฮืม hmm. มันไม่ได้ง่ายแบบอย่างนั้นอ่ะอ่า,อ,าอันนั้นหลายๆเพราะฉะนั้นหลายๆประเด็นรวมๆเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็เลยพอจะอธิบายได้ว่าทําไมตอนที่สมมติไว้เสนอว่าอการล้างมือมันจะช่วยลดการติดเชื้อเนี่ยทั้งๆที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่มันถึงไม่ได้รับการยอมรับยอมรับในทันทีอืมอืมอืมนะไอ กูได้ง่ายก็คือมันมีแบบมันมีทั้งคนเมาส์มันมีทั้งไอตัวเขาที่ดื้อด้านมันมีทั้งเออเขาเรียกว่าพันสายยังไม่ถึงแล้วมันก็ยังมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของไอ้น้ำที่หายากอีกอีสามสี่อย่างผสมผสม,ผสมขยุกข,ขยุยกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไอเรื่องการล้างมือเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างไงชอบกลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้น oh. เรื่องของการล้างมือนี่กว่าจะมาเป็นที่ยอมรับกันเนี่ยก็ผ่าน ผ่านช่วงเวลาหลังจากที่สมวัยเองเสียชีวิตไปแล้วพอสมควรนะคะหลังจากที่สมวัยเสียชีวิตไปประมาณสองปีในปีประมาณหนึ่งแปดหกเจ็ดก็มีสัญญาแพทย์ชาวสกอตคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟลิสเตอร์ครับผมไม่ไม่รู้ว่าคุณโอครู้สึกคุณคุณไหมลิสเตอรีนนั่นคือที่มาของคำว่าลิสเตอรีนถูกแล้ถูกแล้วโจเซฟลิสเตอร์ใช่ อาเลยครับผมมันมาจากชื่อของโจเซฟลิสเตอร์เนี่ยแหละโจเซฟลิสเตอร์นี่เขาเป็นสัญญาแพทย์นะคะแล้วเขาเป็นคนที่เริ่มนําเอาน้ํายาทําความสะอาดเอามาทําความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดนะคะเพราะนั้นเขาในปี1867เขาบอกว่าต่อไปสัญญาแพทย์ที่จะทําการผ่าตัดคนไข้ทุกคนเนี่ยจะต้องล้างมือก่อนแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดจะต้องล้างก่อนและหลังเอาไปใช้กับคนไข้ ด้วยน้ำยาที่เขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวป้าหมอจะเล่าให้ฟังในอีพิโซดหน้าโหเอาครับครับขอบคุณมากทีนี้หลังจากที่โจเซฟลิสเตอร์เอาน้ำยาเนี่ยมาทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดนะคะรวมทั้งล้างมือแล้วเนี่ยก็พบว่าคนไข้ที่มีปัญหาการติดเชื้อหลังผ่าตัดเนี่ยมันลดลงอย่างมากเลย<อ>นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่โจเซฟลิสเตอร์เอามาตรการนี้มาใช้เนี่ยในช่วงปีหนึ่งแปดเจ็ดศูนเนี่ย การฟอกมือด้วยน้ำสะอาดก่อนการผ่าตัดเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นหืมแล้วก็คนก็เลยเอ๊ะกลับมาสนใจว่าเอ๊ะมันเคยมีไอ้หมอคนนึงมันเคยเขียนบทความไว้หรือเปล่านะอ่าเขาก็เลยไปค,คนๆดูอ๋อสมไอไมันก็ไม่แฟร์สิป้าหมออ,อย่างา ister, เงี้ยอีทีตจเซฟลิสเตอร์เดินเข้ามาฉุยๆเอาน้ำยามาเออใส่เครื่องมือทุกคนโอเคอ้าวแล้วคุณไอสมอไวทของเราเนี่ย ไม่มีคนโอเคอ่ะมันก็ไม่ค่อยแฟร์นะรแต่มันผ่านไปยี่สิบปีหลังจากหลังจากที่สมุไวบริบทของสังคมก็คงเปลี่ยนไปแล้วด้วยใช่มันผ่านเวลาไปยี่สิบปีเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการค้นพบการค้นพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่เพราะว่าช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีการใช้กล้องจุลทรรศ เออเวลาใช้กล้องจุลทรรศน์ไปสองนู่นสองนี่ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เริ่มค้นพบว่าในในอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางอย่างอแล้วสิ่งมีชีวิต<อ>เหล่านี้เล็กๆเ,เหล่าเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคไม่ใช่เมอสมาไอแบบนี้ค่อยฟังอธิบายขึ้นหน่อยคือฮีที่เป็นคุณโจเซฟลิสเตอร์เนี่ยฮีมาพร้อมกับ ไอที่บอกว่าเรามีน้ํายาที่จะฆ่าไอเชื้อเล็กๆนี้ได้หรือมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือคือ,คอมัน,นมัน,น,นใช้เวลาไงคุณโอค๊คบางเรื่องเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นว่าระยะเวลาที่เซม e ว w i ส์เขาพูดถึงเรื่องการล้างมือเนี่ยมันเป็นเวลาที่ความรู้ของมนุษย์มันยังไม่สุกงอมพอเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ะะต่อมาเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นเรารู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของเชื้อโรคเนี่ยนะมันก็เลยทําให้การล้างมือเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วก็กว่าที่การล้างมือเนี่ยจะกลายมาเป็นมาตรฐานหรือมาตรการขั้นพื้นฐานในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็ใช้เวลาถึงสี่สิบปีหลังจากที่ซัมมาไวส์เนี่ยเขาได้เริ่มนํามาใช้เป็นครั้งแรก <dış> โดย<ม>ที่ประเทศแรกที่มีการออกแนวทางปฏิบัติก็คือสหรัฐอเมริกานะคะหนึ่งแปดสี่เจ็ดนั่นก็คือผ่านไปอีกสี่สิบปีก็เป็นหนึ่งแปดแปดเจ็ดใช่ครับผมโดยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการออกแนวทางปฏิบัติเรื่องของการล้างมือให้เป็นมาตรฐานสุขอนามัยนะคะเป็นคร,ครั้งแรกเนี่ยประมาณปีหนึ่งแปดแปดอืบ แปดศูนย์เข้าปาเข้าไปนูนนะ่นเนี่ย,ยอีกตั้งหลายปีใช่อีกตั้งหลายปีนะคะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเราก็ยอมรับกันแล้วเนาะว่าการล้างมือไม่ว่าจะล้างด้วยน้ําสะอาดหรือว่าด้วยน้ําสบู่ธรรมดาหรือว่าด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยไม่ต้องลงทุนมากแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่จะช่วยลดการสูญเสียอย่างมหาศาลในการป้องกันการติดเชือ้อแล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ย เอ่ออ uh, ิกเนสเซมิวส์เนี่ยก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของการควบกลุ่มโรคติดเชือ้อ oh. เพราะว่าเป็นคนแรกที่เริ่มนำมาตรการการล้างมือมาเพื่อลดอัตราการติดเชือ้อ oh. แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะ oh. หลายๆคนสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยกว่าจะได้รับการยอมรับก็คือตัวผู้ค้นพบเองก็จากไปแล้วใช่ครับมันเป็นเรื่องยาก มันเป็นเรื่องยากสําหรับชีวิตมนุษย์นะครับที่เราจะยอมรับใครสักคนหนึ่งครับไอ้เรื่องคําว่ายอมรับเนี่ยนะมันเป็นคําง่ายๆครับแต่มันทํายากมากเลยครับอืมนะะก็ป้าหมอก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเฮ้ยบางอันเนี่ยเรื่องบางทีเรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้าสมัยนี้เราก็อ้าวล้างมือเป็นเรื่องง่ายๆทําไมการค้นพบการล้างมือถึงต้องมีคนยกย่องคนที่ค้นพบการล้างมือ มันไม่ง่ายแต่สิ่าที่ฟังป้าหมอเอามาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยฮะใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วการค้นพบอะไรยงบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยจริงมันมันกว่าจะมาถึงจุดที่เรายอมรับกันเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมายนะคะผ่านการค้นคว้าทดลองอ่เพื่อหาคําตอบผ่านกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานเพื่อค้นพบองค์ความรู้ใหม่นะคะอืมครับแล้วบางทีก็แลกมาด้วยช,ชีวิตนะ ใช่ถูกคือเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ยืนยันในสิ่งที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ตนเองนั้นเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณโอก็คงจะเห็นแล้วว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นน่ะสิขนาดที่ว่ามันมีหลักฐานเจิงประจักษ์ให้เราเห็นแล้วก็ตามเนาะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้อาศัยาศาสตร์ยอย่างเดียวเนี่ยมันอาศัยศิลปะด้วยมันอาศัยปัจจัยแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างประกอบกันเหมือนกับว่าเอ๊ะเมื่อกี้คุณโอเป็นคนทักขึ้นมาเองว่าทําไมโจเซฟลิสเตอร์เนี่ยพอเอามาใช้แล้วคนก็ยอมรับเลยเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไป ความรู้ของเรามันเปลี่ยนไปจะมองว่าเหมือนมีเวทมนต์ก็ใช่เหมือนบอกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมมันเล่นตลกกับบางคนบางคนก็ใช่อีกเหมือนกันครับผมผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะ,ะผมเห็นบางคนนะครับที่คนเขาโชคดีมากๆหรือด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่คงคงจะมีคําอธิบายได้ในอนาคตนะครับบางอย่างเนี่ยก็ได้มาง่ายแสนง่ายบางคนนะ่ะคือ พยายามทำอะไรบางอย่างแทบตายนะครับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เห็นดอกเห็นผลสักทีครับแต่ของที่มันเป็นเรื่องจริงเนาะเป็นความจริงครับ,รบวันนี้อาจจะไม่มีคนยอมรับแต่เมื่อ<ช>เวลาผ่านไปถ้ามันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยม,มันก็จะความจริงก็จะปรากฏให้เราเห็นในที่สุดเพียงแต่ว่ามันมอาจจะใช้เวลายาวนานต่างกันแล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยต่างๆมันเป็นยังไง แต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงความจริงใช่อ้าวอาวโหยวันนี้ได้ประโยชน์จากป้าหมอมากเลยนะครับผมเ,เราได้เรียนรู้เลยนะครับว่าเออไอสมัยก่อนเนี่ยไอาการคลอดลูกมีความเสี่ยงขนาดไหนแล้ว เหตุใดกันนะครับจึง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 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนำไปสู่การล้างมือหาวิธีการที่มันดีมากยิ่งขึ้นมีการสละชีวิตเพื่อสู้กับความเป็นจริงนะครับแล้วก็เราก็ยังได้บทเรียนสำคัญสำคัญ,คญอีกหลายๆเรื่องวันนี้นะครับรายการป้าหมอขอเล่านะครับ ผมโอ๊กนะครับสกัรณรชนชวัตรนะครับแล้วก็ป้าหมอนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้นําเรื่องราวนะครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆนะครับมาเล่าให้ทุกๆท่านได้ฟังถ้าท่านใดมีความชอบนะครับแล้วก็หรือว่าอยากจะแนะนํา เรื่องต,อต่อไปที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยเล่าใหท้ทุกคนได้ฟังก็สามารถทิ้งข้อความไว้ได้นะครับออยากจะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกําลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราท่านใดที่ชอบพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แชร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยกดแชร์ไปให้ได้กว้างไกลที่สุดนะครับถ้ามีเพื่อนฝากเพื่อนมีลูกฝากหลานมีปู่ฝากตานะครับผมฝากไปให้ไกลที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับ พวกเรานะครับผมโอก๊กแล้วก็ป้าหมอจะต้องขอตัวล่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะบคุณค,ค,ณคขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับป้าหมอครับสวัสดีค่ะ